โดเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าให้กับอะโวคาโดได้ด้วยนะคะอะโวคาโดในประเทศไทยเขาขายทั่วไปเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทถึง150บาทต่อ1กิโลกรัมนะคะพวกนี้นะคะขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วยนะคะในราคาแบบนี้แต่ยิ่งถ้าเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เกิดจากเมล็ดหรือพันธุ์ไกลพันธุ์นะคะปรากฏว่าราคาจะตกนะคะแล้วก็ไม่สามารถเอามาทำอะไรได้เพราะรับประทานก็ไม่อร่อยนะคะจริงๆอาจารย์เองก็เลยศึกษาวิจัยนะคะการนำเอาพันธุ์ต่างๆพวกนี้นี่แหละมาทำการแปรรูปเป็นน้ำมันอะโวคาโดนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะตัวน้ำมันอะโวคาโดนะคะเป็นไขมันชนิดดี HDL สูงช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็มีประโยชน์โดยเฉพาะในนี้นะคะมีวิตามิน E สูงมากๆเลยนะคะวิตามิน E ตัวนี้ช่วยในเรื่องของเมื่อนำมาผสมกับเครื่องสำอางแล้วเนี่ยมันจะทำให้เครื่องสำอางมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำให้หน้าเราอ่อนเยาว์นะคะเน้นหน้าเราอ่อนเยาว์ลงที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยก็คือการนำเอาขนสดนะคะขนสดเนี่ยพวกเนี้ยนะคะ20กิโลกรัมนะคะจะได้น้ำมัน500 ml หรือ500มิลลิลิตรนะคะมูลค่าของมันก็คือ1ลิตรนะคะเนี่ยอยู่ที่ราคา 2,500 บาทเลยนะคะขั้นตอนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดนะคะทำไม่ยากเลยนะคะบางคนทำสามารถทำในครัวได้นะคะหรือถ้าใครมีอุปกรณ์เรื่องเครื่องอบแห้งนะคะเครื่องอบลมร้อนก็สามารถทำได้สิ่งแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือเรื่องพันธุ์ของอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดแต่ละพันธุ์จะให้ปริมาณของน้ำมันที่แตกต่างกันนะคะเช่นพันธุ์แฮสอาจจะให้ปริมาณน้ำมันที่สูงที่สุดนะคะแต่ปริมาณของผลเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กนะคะหรือจะเป็นบัคคาเนียหรือจะเป็นวูดเจ็ดก็ตามซึ่งให้ปริมาณน้ำมันแล้วก็สีของน้ำมันที่แตกต่างกันนะคะคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะน้ำมันอะโวคาโดก็เป็นน้ำมันที่มีประโยชน์นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปข้างต้นแล้วนะคะดังนั้นเรามาแปรรูปอะโวคาโดเพิ่มมูลค่ากันดีกว่านะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือเราจะใช้อะโวคาโดส่วนของเนื้อนะคะทำไมไม่ใช้เมล็ดไม่ใช้เปลือกนะคะจะเมล็ดกับเปลือกจะให้น้ำมันค่อนข้างน้อยนะคะตัวที่จะทำก็คือส่วนของเนื้อเนื้อที่ทำเนี่ยจะเป็นเนื้อสุกนะคะผลสุกถ้าเป็นเนื้อผลดิบเนี่ยมันจะให้น้ำมันน้อยนะคะผลสุกยังไงนะคะหลังจากนั้นเราต้องทำการปอกอะโวคาโดก่อนนะคะปอกก็คือเราจะเอาเฉพาะเนื้ออะโวคาโดมาใช้นะคะเดี๋ยวปอกให้ดูเนื้ออะโวคาโดพวกนี้นะคะขึ้นอยู่กับพันธุ์นะคะจำนวนเนื้อมากเนื้อน้อยนะคะก็แตกต่างกันไปสิลักษณะของสีหรือลักษณะการจำนวนนะคะจำนวนการให้ปริมาณน้ำมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะเราปอกนะคะให้หมดเลยนะคะเปลือกนะคะเปลือกสามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะคะสามารถสกัดน้ำมันได้เหมือนกันแต่ว่าให้ปริมาณน้อยดังนั้นจะแนะนำเป็นเอาไปทำเป็นสครับผิวซะดีกว่านะคะแต่เสร็จแล้วนะคะเราปอกเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันดีกว่านะคะตัวเนื้อของอะโวคาโดนะคะสามารถนำมาใช้ได้นะคะเราจะทำยังไงนะคะเทคนิควิธีก็คือเวลาอบเข้าเครื่องอบลมร้อนนะคะเราจะใช้อยู่ที่อุณหภูมิ55องศาเป็นเวลา15ชั่วโมงนะคะหรือจะเป็น60องศาใช้เวลา12ชั่วโมงก็ได้นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องฝานนะคะอะโวคาโดให้เท่าๆกันนะคะโดยใช้ตัวสไลด์ถ้วยนี่แหละนะคะอาจารย์ศึกษาตัวสไลด์กล้วยนะคะขนาดของชิ้นเนื้อที่เราใช้นะคะจะใช้ประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะสไลด์เลยนะคะขนาดเท่ากันเวลาที่เราอบนะคะมันก็จะอบแล้วก็แห้งเท่ากันนะคะมีคนถามว่าสามารถที่จะทำให้มันเละได้ไหมทำเป็นแผ่นให้เละได้ไหมก็ทำได้ค่ะแต่ถ้าทำให้มันเละไม่เป็นชิ้นแบบนี้นะคะมันจะทำให้อะโวคาโดนี่แห้งช้ากว่าเดิมอีกจากที่เราสไลด์เป็นแผ่นเท่าๆกันแบบนี้นะคะให้มาเรียงลงบนตะแกรงนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าเวลาที่เราเรียงอะโวคาโดนะคะมันจะมีช่องว่างกลมๆเพราะเป็นช่องของเมล็ดเราก็สามารถหาชิ้นเล็กๆมาใส่ลงไปได้นะคะการเรียงนะไม่ควรจะทับกันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การอบแห้งเนี่ยมันจะสุกหรือมันจะแห้งไม่เท่ากันนะคะเรียงได้สวยมากๆเลยนะคะ
ค่ะหลังจากฝานเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเข้าเครื่องตู้อบลมร้อนนะคะอุณหภูมิ55องศา15ชั่วโมงนะคะเข้าไปเลยครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาชิ้นอะโวคาโดออกมาจากเครื่องอบลมร้อนนะคะนี่เราจะเห็นว่านะคะตัวแผ่นเนื้ออะโวคาโดแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะพยายามอย่าให้กรอบจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ากรอบจนเกินไปมีผลต่อสีของตัวน้ำมันด้วยนะคะเรามาดูใกล้ๆชิ้นอะโวคาโดที่ได้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสีเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเวลาสกัดน้ำมันออกมามันจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งจะไม่ค่อยดีนะคะตัวนี้เห็นไหมว่ามันจะออกสีเหลืองๆแบบนี้เวลาสกัดน้ำมันแล้วมันจะทำให้น้ำมันออกจะเป็นสีเหลืองนะคะและที่สำคัญแผ่นอะโวคาโดนี้คือความชื้นออกไปหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ข้างในก็คือน้ำมันนะคะหลังจากนี้เราจะทำอะไรกับชิ้นเนื้ออะโวคาโดนะคะเราจะไปสกัดน้ำมันด้วยเครื่องอะไรเดี๋ยวตามอาจารย์มาค่ะจากที่เราได้แผ่นอะโวคาโดอบแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาสกัดน้ำมันด้วยวิธีการสกัดเย็นนะคะโดยใช้เครื่องมินิสกรูเพชนะคะลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนเกลียวนะคะบีบน้ำมันออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการทำนะคะเรานำชิ้นเนื้อนะคะของอะโวคาโดที่อบแห้งนะคะใส่ลงไปในเครื่องนะคะแบบนี้นะคะจะใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่ากากจะออกทางด้านข้างนะคะแล้วก็น้ำมันจะออกมาทางด้านหน้านะคะน้ำมันตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่ยังดิบอยู่นะคะซึ่งเราต้องมากรองอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เราได้กากนะคะสามารถนำมากรองได้อีกนำมาสกัดได้อีกสัก 1-2 ครั้งนะคะหลังจากที่ได้น้ำมันแล้วเรามาเทลงใส่เครื่องกรองสูญอากาศนะคะเทลงไปเลยตัวเครื่องกรองสูญอากาศจะดูดเอาน้ำมันนะคะลงมาบนขวดแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราใช้เครื่องตัวกรองธรรมดาเป็นกระดาษกรองเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากๆนะคะกรองแบบนี้สัก4ครั้งนะคะเพื่อจะให้พวกเศษสิ่งสกปรกทั้งหลายถูกกรองออกนะคะหรือจะน้ำมันสดใสๆค่ะได้น้ำมันอะโวคาโดบริสุทธิ์มาแล้วนะคะสามารถเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือนำมารับประทานได้นะคะและทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการในการสกัดน้ำมันอะโวคาโดเพื่อมูลค่าเพิ่มค่ะ